ทัศน์ดาวขึ้นแท่นพรีเซนเตอร์น้ำหอมแฟนคลับแห่ชมสลัดลุคนักกีฬาแนนทัศน์ดาวนึกแจ้งนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเจ้าของรางวัลมิดเดิลบล็อกยอดเยี่ยมจากเวทีวอลเลย์บอลหญิงชิงชนะเลิศแห่งเอเชียครั้งที่22ที่นำทีมลูกยางสาวทีมชาติไทยคว้าแชมป์เอเชียสมัย3ได้สำเร็จสลัดลุคนักกีฬาขึ้นแท่นพรีเซนเตอร์น้ำหอมแบรนด์ไทยโดยนักวอลเลย์บอลสาววัย29ปีได้โพสต์ภาพของตัวเองกับบทบาทการเป็นพรีเซนเตอร์น้ำหอมแบรนด์ซีโรดอมพาฟัมในคอลเลกชันเลิฟคอลเลกชันซึ่งมีแฟนๆเข้าไปชื่นชมว่าพรีเซนเตอร์คนนี้สวยมากโพสต์ที่แชร์โดยนานแอดดัตดาวนาโดสำหรับแนนทัศน์ดาวมีโปรแกรมนำทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลงทำศึกสำคัญอย่างรายการโอลิมปิกเกม2024รอบคัดเลือกระหว่างวันที่16-24กันยายนที่ประเทศโปแลนด์โดยทีมลูกยางสาวไทยถูกจับให้อยู่ในกลุ่ม C ร่วมกันสหรัฐอเมริกาอิตาลีเยอรมนีโปแลนด์โคลอมเบียเกาหลีใต้และสโลวีเนียพิธาเสียดายไม่ได้อภิปรายนโยบายรัฐบาลเศรษฐาเผย30ขุนพลก้าวไกลเตรียมการแล้วพิธาเสียดายไม่ได้อภิปรายนโยบายรัฐบาลเผย30ขุนพลก้าวไกลรัฐบาลการแล้วสั่งขุดนโยบายเก่ายิ่งลักษณ์ประยุทธ์เปรียบเทียบรัฐบาลเศรษฐาย้ำหากนโยบายไม่พอไม่จริงไม่ถึงต้องลุกถามวันที่9กันยายน66นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลให้สัมภาษณ์ประเด็นเกี่ยวกับการเมืองระหว่างลงพื้นที่ช่วยผู้สมัครส.ส.เลือกตั้งซ่อมระยองเขต3ถึงกรณีการเตรียมตัวของ30ขุนพลพรรคก้าวไกลในการอภิปรายการแถลงนโยบายรัฐบาลของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีว่าขอให้รัฐบาลเอาประชาชนเป็นที่ตั้งตนคิดว่ามีความสร้างสรรค์ส่วนตัวแล้วได้ให้คนพิมพ์นโยบายสมัยรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและรัฐบาลชุดนี้เพื่อมาเปรียบเทียบกันซึ่งก็มีเป้าหมายระดับหนึ่งโดยมองว่ารัฐบาลคงไม่ต้องกังวลหากทำได้ตรงตามมาตรฐานที่ควรจะเป็นหรือตรงกับที่ตัวเองได้หาเสียงไว้ผมคิดว่าในช่วงเวลาแบบนี้ฝ่ายค้านคืออดีตของเขานายพิธากล่าวเมื่อถามว่ามีนโยบายอะไรที่ต้องถามเป็นพิเศษในที่ประชุมวันจันทร์นี้บ้างนายพิธากล่าวว่านโยบายที่สนใจในกระแสสื่อก็คงทราบกันอยู่ในขณะเดียวกัน30ขุนพลก็จะเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆเช่น3จังหวัดชายแดนภาคใต้ชาติพันธุ์ที่ดินเสียดายที่ตัวเองไม่ได้เข้าไปอภิปรายเองเพราะว่ากระดุม5เม็ดผ่านมา4ปีก็เป็นช่วงที่เกี่ยวกับนโยบายว่าตอนนั้นดูนโยบายข้อนี้กับข้อนี้รวมกันก็ยังไม่ตอบโจทย์นายพิธาให้ข้อสังเกตไว้ว่าการทำงานจะต้องมีกรอบในการอภิปรายน่าจะมี3ไม่อันที่1เลยคือไม่มีคือท้าทายประชาชนแต่ไม่มีในนโยบายก็ต้องท้วงติงอันที่2คือไม่จริงก็คือสัญญาไว้แต่ไม่ทำและอันที่3คือไม่พอก็คือสัญญาไว้แต่เขียนไม่ชัดเจนพอไม่มีเป้าหมายเขียนลอยๆรวมถึงกรอบระยะเวลาในการทำนโยบายไม่ตรงกับที่สัญญาไว้กับประชาชนเมื่อถามว่า14ชั่วโมงของฝ่ายค้านได้มีการจัดสรรปันส่วนกับพรรคร่วมฝ่ายค้านอื่นหรือไม่นายพิธากล่าวว่าคงเป็นหน้าที่ของนายปกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลประธานวิปส.ส.พรรคก้าวไกลชนน่านหารือร่วมส.ท.เตรียมชี้แจงแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภา 11-12 กันยายนหมอชนน่านหารือร่วมสาธารณสุขเตรียมข้อมูลชี้แจงแถลงนโยบายรัฐบาลด้านสท.ต่อรัฐสภา 11-12 กันยายนส่วนแนวนโยบายขับเคลื่อนงานสท.
ระบบสุขภาพหลังวันที่13กันยายนวันที่9กันยายน66ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายแพทย์ชนน่านสีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสท.ได้เดินทางเข้าไปยังกรมสุขภาพจิตเป็นประธานการประชุมเตรียมข้อมูลเพื่อตอบชี้แจงในการแถลงนโยบายของรัฐบาลด้านสาธารณสุขเมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมาโดยมีนายแพทย์โอภาสการกวินพงศ์ปลัดสท.น.พ.พงษ์เกษมไข่มุกรองปลัดสท.น.พ.ยงยศธรรมวุฒิรองปลัดสท.น.พ.ทวีสิงห์วิษณุโยธินรองปลัดสท.น.พ.ณรงค์อภิกุลวณิชรองปลัดสท.แพทย์หญิงอัมพรเบญจพลพิทักษ์อธิบดีกรมสุขภาพจิตและคณะผู้บริหารเข้าร่วมประชุมนายแพทย์ชนน่านให้สัมภาษณ์กับสั้นๆว่าการหารือเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะตอบข้อชี้แจงในการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาอย่างไรก็ตามในส่วนของตนจะมีการแถลงนโยบายขับเคลื่อนภารกิจงานกระทรวงสาธารณสุขและระบบสุขภาพของประเทศไทยอย่างเป็นทางการอีกครั้งหลังวันที่13กันยายนนี้ผู้สื่อข่าวรายว่านายแพทย์ชนน่านและนายสันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการสท.มีกำหนดการเข้ากระทรวงสาธารณสุขอย่างเป็นทางการในวันที่11กันยายนนี้เวลา7นาฬิกาเพื่อสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวง7จุดจากนั้นจะขึ้นห้องทำงานเพื่อลงนามรับตำแหน่งอย่างเป็นทางการจากนั้นเวลา 8:30 นาทีจะเดินทางออกจากกระทรวงไปยังอาคารรัฐสภาเพื่อเข้าร่วมประชุมแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภาเปิดอีกปมศึกดวลเล่าสารวัตรแบงก์กำนันนกกระดกแพ้ทำเสียหน้าเปิดอีกปมศึกดวลเล่าสารวัตรแบงก์กำนันนกกระดกแพ้ทำเสียหน้าก่อนเกิดเหตุหนองท่าผาลั่นไกสเลดด้านผู้บังคับการปปปรรทผู้บังคับการทลชี้วุฒิภาวะไม่เหมือนกันวันที่9กันยายน2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเวลา18นาฬิกาวันที่8กันยายนที่ผ่านมาที่ศาลา11วัดพระศรีมหาธาตุวรวิหารบางเขนกรุงเทพมหานครบรรยากาศพิธีสวดอภิธรรมศพพันตำรวจตรีศิวกรสายบัวสวทล1กิโลกรัม2บกทลที่ถูกคนร้ายยิงเสียชีวิตในวันนี้จัดขึ้นเป็นวันที่2โดยมีได้มีเพื่อนๆในสังกัดของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางกองบังคับการตำรวจทางหลวงและเพื่อนร่วมรุ่นเตรียมทหารมาร่วมแสดงความเสียใจพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วผู้บังคับการปปปรรทผู้บังคับการทลเปิดเผยถึงความคืบหน้าว่าหลังเกิดเหตุได้สั่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงที่อยู่ในวงรับประทานอาหารในวันเกิดเหตุอย่างไรก็ตามก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับคนที่ถูกสอบด้วยตำรวจก็มีสิทธิที่จะไปไหนมาไหนได้แต่ต้องดูด้วยว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมพลตำรวจตรีจรูญเกียรติกล่าวต่อว่าส่วนจะเข้าข่ายความผิดหมู่157หรือไม่จากการที่ได้ซักถามเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงที่อยู่ในงานวันเกิดเหตุเบื้องต้นขณะเกิดเหตุทุกคนอยู่ในอาการตื่นตระหนกตกใจและก็สิ่งหนึ่งที่เขาคิดในขณะนั้นคือต้องการนำตัวผู้บาดเจ็บไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดก็เลยไม่ได้อยู่ตรงนั้นก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับตำรวจที่อยู่ในเหตุการณ์วันนั้นด้วยพลตำรวจตรีจรูญเกียรติกล่าวอีกว่าไม่ใช่ว่าเขาไม่อยากจับคนร้ายแต่พอเกิดเหตุเลยรีบนำคนเจ็บส่งโรงพยาบาลเพื่อรักษาชีวิตไว้ส่วนเรื่องการปล่อยพื้นที่เกิดเหตุทำให้เกิดการทำลายพยานหลักฐานขอให้เป็นเรื่องของการสืบสวนสอบสวนอีกทีพลตำรวจตรีจรูญเกียรติกล่าวต่อว่าส่วนประเด็นที่มีการพูดถึงว่าตำรวจที่อยู่ในเหตุการณ์มีส่วนในการช่วยทำลายพยานหลักฐานหรือไม่ตรงนี้เรายังไม่ได้ไปดูเราให้ความสำคัญกับตัวคนร้ายก่อนเป็นอันดับแรกส่วนเรื่องนี้มีคณะทำงานของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์
หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจดูแลอยู่แล้วพลตำรวจตรีจรูญเกียรติกล่าวว่าส่วนกรณีที่มีการพูดถึงว่ามีเรื่องสวยรถบรรทุกเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนั้นจากข้อมูลที่ตนไปนั่งสอบตำรวจที่อยู่ในเหตุการณ์ไม่มีเรื่องของสวยเข้ามาเกี่ยวข้องแต่เป็นเรื่องของคนที่มีอำนาจมีบารมีขอตำแหน่งในการโยกย้ายญาติตัวเองแล้วไม่ได้ก็เกิดอารมณ์แล้วก็มีเรื่องของการดื่มสุราและเกิดปะทะคารมกันพลตำรวจตรีจรูญเกียรติกล่าวด้วยว่าซึ่งตนมองว่าวุฒิภาวะของแต่ละคนไม่เหมือนกันจริงๆมีการขอโทษขออภัยกันแล้วเรื่องก็น่าจะจบส่วนเรื่องการขอโยกย้ายตำแหน่งยืนยันว่ายังไม่มีการตกลงกันก่อนหน้านั้นเป็นการขอในวันเกิดเหตุแต่ผู้ตายได้บอกไปว่าให้เป็นไปตามขั้นตอนและต้องรอให้ถึงวาระทำให้เกิดอารมณ์เพราะขอไม่ได้เคยทำอะไรคนอื่นยอมหมดวันนี้ขอไม่ได้เลยเกิดอารมณ์ตำรวจมีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีอำนาจหน้าที่การทำงานให้พี่น้องประชาชนก็เรื่องหนึ่งการที่จะต้องไปเจอปัญหาและผู้มีอิทธิพลก็เรื่องหนึ่งตนเป็นผู้บังคับบัญชากองบังคับการตำรวจทางหลวงตนต้องสร้างขวัญและกำลังใจให้หน่วยงานให้เดินหน้าต่อไปและก็ให้คนที่ถูกกระทำได้รับความเป็นธรรมวันนี้การทำงานของเราอาจจะเสี่ยงภัยแต่เราจะไม่ยอมให้คนที่กระทำความผิดลอยนวลพลตำรวจตรีจรูญเกียรติกล่าวทั้งนี้รายงานข่าวแจ้งว่าวันเกิดเหตุมีปัญหาไม่ลงรอยกันก็มีการชวนกันดื่มเหล้าดวลกันระหว่างพันตำรวจตรีศิวกรและกำนันนกดวลไปดวลมาทางฝ่ายกำนันนกเป็นฝ่ายแพ้จึงยิ่งทำให้กำนันนกรู้สึกเสียหน้าทำให้มีปัญหาจากเรื่องแต่งตั้งโยกย้ายลามมาถึงการดวลเหล้าแพ้และทำให้เสียหน้าจึงอาจจะเป็นชนวนเหตุที่ทำให้เกิดเหตุครั้งนี้ขึ้น